สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะสอนเรื่องของการเลือกวัตถุใน Revit นะครับโอเคมันจะมีปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านซ้ายนี้นะเป็นปุ่มไว้เคลียร์พวกคำสั่งต่างๆนะครับหรือเราจะกด ESC ก็ได้นะนะครับก็จะกดอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ค้างในคำสั่งใดอยู่จากนั้นเวลาเราจะเลือกวัตถุนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงนะแล้วเราเอาเมาส์ไปจ่อวัตถุนะครับนี่จ่อแบบนี้มันจะขึ้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับเนี่ยเราบอกว่าเป็นวอลถ้าเมาส์เรานิ่งๆนะมันจะบอกเนี่ยรูฟไปจ่อนะแพลนติ้งคือต้นไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อนๆฝึกตามก่อนนะครับก็คือพยายามเอาเมาส์ไปจ่อแล้วให้มันขึ้นชื่อแบบนี้นะครับวอลวอลพวกนี้นะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะเลือกเราจะเอาเมาส์ไปจ่อนะครับเพื่อดูว่ามันจะขึ้นสีน้ำเงินว่าเรากำลังจะเลือกวัตถุไหนนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักนิดนึงวินพาวเวอร์เจเนเรเตอร์นะครับอย่าลืมนะเราเรียนเรื่องหมุนมาแล้วนะครับสามารถหมุนได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเลือกล่ะนะครับสมมติว่าเอาเมาส์มาจ่อตรงนี้หลักการของเรวิตเนี่ยทั่วไปคือเราจะเอาเมาส์จ่อไว้ที่ขอบของวัตถุนะครับมันถึงจะขึ้นนะนี่แบบนี้เนี่ยต้องไว้ที่ขอบนะครับขอบหลังคาขอบผนังอย่างเงี้ยนะครับถ้าไว้ตรงเนี้ยโดยปกติแล้วมันจะไม่ขึ้นต้องไว้ขอบเสร็จแล้วถ้าเราจะเลือกเราก็คลิกซ้าย1ครั้งแค่นั้นเองเมาส์จ่อคลิกซ้าย1ครั้งสังเกตที่ช่อง property ซ้ายมือนะครับเขาจะบอกว่าวัตถุที่เลือกคืออะไรมีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับออกจากการเลือกคลิกที่ว่างหรือกดปุ่มนี้ปุ่ม modify ผมคลิกที่ว่างนะครับออกจากการเลือกเลือก2อันนะครับเลือก1เลือกอันที่2กดคอนโทรลค้างคลิก2กดคอนโทรลค้างไว้อยู่นะคลิก3สังเกตนะครับเนี่ยจะมีวงเล็บ3เลือกวัตถุอื่นก็ได้4 5ถ้าเราจะเอาวัตถุที่เราเลือกไว้ออกกดชิปค้างมาเลือก3วัตถุที่เคยเลือกปุ๊บเห็นไหมอันไหนเราเลือกเป็นสีน้ำเงินอันไหนไม่เลือกก็จะเป็นสีปกตินะครับคลิกที่ว่านะครับทีนี้นอกจากการเลือกทีละชิ้นแล้วเนี่ยยังมีการลากครอบนะครับการลากครอบจะมี2แบบคือลากครอบจากซ้ายไปขวาสายบนไปขวาล่างนะครับลองดูนะครับสายบนนะคลิกสายค้างนะครับผมลากลงมาสังเกตนะครับวัตถุที่อยู่ในกรอบแบบ 100% เท่านั้นถึงจะโดนเลือกนะครับสังเกตที่ตัววินพาวเวอร์นี่ก็ได้ถ้ามันไม่เต็มอ่ะมันจะไม่เลือกใช่ปะแต่ถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะเลือกปล่อยเมาส์เราเลือกวัตถุได้เยอะเลยนะครับเห็นปะ60ชิ้นมีอะไรบ้างกดที่กรวยด้านบนนะครับก็จะแบ่งวัตถุก็จะแบ่งเป็นแต่ละแคตตากรีนะแล้วก็นับจำนวนให้นะครับซึ่งแคตตากรีเดี๋ยวเราฝึกขึ้นโมเดลเดี๋ยวเราจะค่อยๆชินไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมอยากเลือกแค่ประตูกับผนังนะครับเช็คนั้นดอร์กับวอลกดโอเคอย่างเงี้ยได้เห็นไหมครับนี่คือการใช้วิธีการลากข้อแบบที่หนึ่งคลิกที่ว่าลากข้อแบบที่2จากขวาล่างไปซ้ายบนนะครับสังเกตความแตกต่างนะขวาล่างคลิกซ้ายค้างเหมือนกันไปซ้ายบนนะสังเกตวัตถุแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในกรอบมันก็จะเลือกให้เราละเห็นปะปล่อยคลิกที่ว่างนะครับถ้าอยากเห็นชัดๆผมอาจจะขอปรับตรงนี้นิดนึงนะครับด้านล่างปรับเป็นโหมดฮิดเดนไลน์ลองลากครอบจากขวาล่างไว้ซ้ายบนใหม่นะครับแบบนี้
นะนี่คือความแตกต่าง2แบบก็เดี๋ยวจะได้ฝึกใช้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกได้ฝึกทำนะครับคลิกที่ว่านะโอเคนอกจากนั้นนะครับเรายังผสมผสานได้ลากข้อแบบนึงเพื่อนๆทำตามนะครับกดคอนโทรลค้างเลือกกดคอนโทรลค้างลากข้ออีกหนึ่งแบบนะปุ๊บกดชิปออกกดชิปค้างลากข้อนะครับโอเคแล้วก็จะเอาสกิลพวกนี้ไปใช้ผสมผสานกันนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์ค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะรู้ว่าสถานการณ์ไหนจะใช้วิธีการเลือกแบบไหนเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานนะครับเสร็จแล้วออกคำสั่งกดคลิกที่ว่างก็ได้นะครับกด ESC 2ทีก็ได้นะครับต่อไปลองฝึกเลือกในแปลนนะครับเปิดแปลนชั้น1นะซูมเข้าไปนะครับเลือกในแปลนก็เหมือนเดิมเอาเมาส์ไปจ่อที่ขอบคลิกซ้ายครั้งคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจะเป็นการเลือกถ้าลากครอบนะครับในแบบนี้ก็เหมือนที่ฝึกเมื่อครู่เลยนะครับลากครอบอีกแบบนึงแบบนี้ก็จะได้หมดนะปึ้มนะครับกดชิปเอาออกได้ปึ๊บคลิกที่ว่างหรือกด ESC ตรงนี้ปึ้งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการฝึกการเลือกใน Revit นะครับก็จบเท่านี้เพื่อนๆลองค่อยๆฝึกทำตามนะครับสวัสดีครับ